สวัสดีครับผมตั้งนะครับจากช่องบิตคอย n t ทุนบอยคลิปนี้จะมาพูดถึงการเลือกตั้งนับของทางสหรัฐอเมริกานะที่อาจจะมีผลนะกับอนาคตตัวบิตคอยแล้วก็ตลาดคริปโตโดยรวมทั้งหมดนะครับก็เช่นเคยนะคลิปนี้ไม่ใช่คำแนะนําทางด้านการเงินหรือว่าทางด้านการลงทุนนะก็เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นนะที่มาแชร์เปนเพื่อนนะเพื่อที่จะสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากตรงนี้นะครับมีผลสํารวจล่าสุดของทางเกรสเกลนะที่แสดงให้เห็นนะว่า พลเมืองของทางสหรัฐอเมริกานี่ที่มีสิทธนะิ์นบลงคะแนนในการเลือกตั้งนะมีแนวโน้มนะที่จะสนใจบิตคอยแล้วก็ตัวคริปโตมากขึ้นนะครับซึ่งสิ่งนี้นั้นเนี่ยก็ได้รับแรงสนับส,สนุน,นจากการจากพัฒนาการทางเศรษฐกิจมาภาพนะและการเติบโตของบิตคอยนะในฐานะสินทรัพย์นะครับโดยประมาณ47%ของเช้นะของชาวอเมริกานั้นเนี่ย ก็ที่มีสิทธิ์คะแนนนะที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งน,น,นั้นเนี่ยคาดว่าจะเพิ่มสินทรัพย์คริปโตนะเป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตการลงทุนของพวกเขาด้วยนะโดยการสำรวจนะของทาง g ก s c a l e นั้นเนี่ยมีการจัดทำขึ้นนะในช่วงระหว่างวันที่30เมษายนนบถึงวันที่2พฤษภาคมปีนี้นะปี2024นะผ่านช่องทางออนไลน์นะซึ่งมีผู้เข้าร่วมนะที่มีสิทธิ ลงคะแนนนะครับในการเลือกตั้งส,สหรัฐอเมริกาครั้งนี้นั่นเนี่ยตอบแบบสำรวจประมาณ 1, 7 6 8คนนะโดยพบว่าประมาณ32%นะของพลเมืองสหรัฐอเมริกาเนี่ยกล่าวนะว่าพวกเขาเนะเปิดใจที่จะเรียนรู้นะเกี่ยวกับการลงทุนในคริปโตเคอเรนซีมากขึ้นนะซึ่งอาจได้รับการสนับสนุนจากข้อเท็จจริงที่ว่ากลุ่มผู้มีสิทธิในการเลือก ในการลงคะแนนเลือกตั้งส่วนใหญ่เนี่ยมีถึง28นะครับที่เลือกเงินเฟอ้อเป็นประเด็นสำคัญนะครับที่จะต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนนะในการเลือกตั้งของประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาครั้งต่อไปนะครับจากความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์นะครับการถกเถียงทางการเมือง ที่ขั้วตรงข้ามและเงินเฟอ้อที่ยังคงดําเนินต่อไปนะครับทําให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในอเมริกาส่วนใหญ่แสวงหาบิตคอยนะครับที่มีจํานวนจํากัดหรือว่ามีอุปทานที่จํากัดนะครับแถมยังโปร่งใสนะตรวจสอบได้นะครับรวมถึงมีความสามารถในการต้านทางเงินเฟอ้อด้วยนีนนย่ทำให้บิตคอยนะดูน่าสนใจ มากขึ้นนะสำหรับผู้มีสิทธิ์การเลือกตั้งในครั้งนี้นะครับนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาการนะการยอมรับมากขึ้นนะเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีนะอาทิอย่างเช่นเราเห็นการที่ได้รับการอนุมัติกองทุนตัว Bitcoin Spot ETF นะและตัว Ethereum ETF ด้วยนะครับโดยปัจจัยต่างๆเหล่านี้เนี่ยทำให้มีการคาดการณนะ์นว่าการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะั้นเนี่ยอาจ กลายเป็นการเลือกตั้งนะที่จะชี้อนาคตนะตัวบิตคอยและก็ตัวคริปโตได้เลยนะจากผู้สมัครนะและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต่างให้ความสำคัญนะกับบิตคอยและคริปโตเคินซีมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะโดยเราจะเห็นนะรีิกิรั่นของโดนัลด์ทรัมป์เองนะอดีตประธานาธิบดนะีและ ตัวแทนจากพรรคริพารบิกันนะก็มีการประกาศสนับสนุนอย่างชัดเจนเลยนะเกี่ยวกับอุตสาหกรรมคริปโตเคอเรนซีนะของทางสหรัฐอเมริกาด้วยนะโดย,โดยทางโดนัลด์ทรัมป์นั้นเนี่ยก็กล่าวนะว่าจำเป็นนะจะที่สหรัฐอเมริกานเนี่ยต้องเป็นตำแหน่งผู้นำในการแข่งขันอุตสาหกรรมคริปโตใน ระดับโลกนะที่หนึ่งนะครับไม่เป็นที่สองลองไขนะ่นั่นก็คือสิ่งที่เราเห็นความเคลื่อนไหวนะครับของทางสหรัฐอเมริกานะแล้วก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับในช่วงปลายปีนี้นะเดือนพฤศจิกายนปีสองพันยีสี่นี้นะครับที่จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีของทางสหรัฐอเมริกานะท่านโดนัลด์ทรัมป์เองนั้นเนี่ยก็ประกาศอย่างชัดเจนนะว่าเขานั้นจะมีการที่จะสนับสนุนนะตัว บิตคอยด้วยบิตคอยแล้วก็อ <Bitcoin S 2> ุตสาหกรรมคริปโต <crypto S 1> <crypto S 2> ด้วยนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในส่วนของราคาตัวบิตคอยเองนะตอนที่ผมทําคลิปอยู่นี้เนี่ย,ยก็วิ่งอยู่ที่ระดับประมาณสัก6 000, 8 0 0 0เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ BTC อยู่นะยังดูเหมือนจะไซด์เวย์อยู่นะในช่วงสัปดาห์นี้นะแต่ในภาพใหญ่นะอย่างที่ผมได้เล่าไปแล้วก็ในคลิปที่แล้วนะั้นเนี่ยเรายังเห็นนะการยอมรับตัวบิตคอยแล้วก็ตลาดคริปโตเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับ สำหรับตัว Bitcoin d o m i n a n c นเองนั้นเนี่ยอยู่ที่ระดับประมาณสัก54.4นะครับในทางเทคนิคอลเนี่ยก็ย่อตัวนะกลับลงมาแต่นั้นที่เส้น20 weekly moving average นะครับซึ่งถ้าจะเราจะลอง l a y ยอร์เอาตัวบิตคอย o ดเ n น n นนนะเทียบกับราคาของตัว Bitcoin นะั้นเนี่ยแล้วก็วัดนะโดยใช้ตัว o n b o n i r e t r a c ท ment Tool เนี่ยเป็นตัววัดทีเ่เราสังเกตเห็นนะครับจากจุด สูงสุดนะลงมาถึงจุดต่ำสุดตรงนี้เนี่ยเราสังเกตเห็นว่าทุกครั้งนะที่ตัว Bitcoin Domin นั้นเนี่ยคอสโอเวอร์นะที่เส้นระดับประมาณสัก50%าอร์เซนตะของฟิมอชีรีเทสเมนต์ตรงนี้เนี่ยก็จะมาก์จุดนับที่ b Bitcoin ราคาของตัว Bitcoin เนี่ยทำจุดสูงสุดนะก็คืออย่างที่เราเห็นนะในช่วงประมาณปี2019ันิบ่นะท,ที่ตัว Bitcoin บ i t c o i n d o m i นั n นคอสโอเวอร์นะเส้น ฟิบเบอร์ชีที่ระดับ50%ตรงนี้นะครับก็มาจุดสูงสุดนะของตัวบิตคอยนะครับในไซเคิลนี้นั่นเนี่ยถ้าเกิดเราจะใช้ตัวฟิบเบอร์ชี่รีเทเมนต์วัดนำจากจุดสูงสุดนะลงมาถึงจุดต่ำสุดนะเนี่ยเรายังไม่เห็นนะจนถึงตอนนี้เนี่ยเรายังไม่เห็นนะตัวบิตคอยดอนั้นคอร์สโอเวอร์ที่ระดับ50%าิบนตฟิบบอร์ชี่รีเทเมนต์ตรงนี้อยู่นะดังนั้นถ้าใช้ข้อมูลเดียวกันนะในไซเคิลปี2019นะครับซึ่งก็เป็นไซเคิลที่เฟดนั้นเนเีี่ยมการ ขึ้นโอกเบีย้ยที่สูงแล้วค้างไว้เหมือนกันกับไซเคิลนี้น,นะเราสังเกตเห็นนะว่า ้าซ้ำๆเหมือนกับในปี2019เกนี่ยก็มีความเป็นไปได้นะที่ราคาบิตคอยยังจะสามารถที่จะวิ่งต่อขึ้นไปได้อยู่นับจนกว่าตัวบิตคอยโดเมน n นนหรือว่าสัดส่วนการคองตลาดตัว Bitcoin จะวิ่งคอสโอเวอร์ที่ระดับ50%ตรงนี้ขึ้นไปนะครับในช่วงไซเคิลปี2019บเนี่ยบิตคอยโดเมนแนนวิ่งขึ้นไปถึงจุดสูงสุดนะเกือบจะไปแตะที่ระดับประมาณสัก61.8%ของเอร์นของ f r e e b นชีรีเทสเมนต์นหรือที่ดับประมาณสัก,นะสก78 73เปอร์เซ็นต์นะในการคลองตลาดของตัวบิตคอยนะนั่นคือจุดสูงสุดนะที่บิตคอยโดเมนนได้ทำไว้นะครับแต่ว่าทีนะ่หลังจากที่คอสโอเวอร์นะที่ดับห้าร์เซ็นตรีเทปเมนต์ตรงนี้ไปนั่นเะนี่ยบิตคอยทำจุดสูงสุดนะแล้วก็หลังจากนั้นเนะี่ยก็ย่อตัวนะต่ำลงมานะในขณะที่ตัวบิตคอยโดเมนแดนนั้นเนะีนะ่ยยังสามารถที่จะวิ่งต่อขึ้นไปได้อยู่นะ ซึ่งสถานการณ์แบบนี้นเนี่ยราคาบิตคอย์ย่อตัวต่ำลงมาเอาคอยก็ย่อตัวต่ำลงมาเนีตาเร่งที่สูงกว่านะแต่ณตอนนี้เรายัางไม่ไปถึงจุดนั้นนะครับถ้าอ้างยิงตามปี2019เนี่ยบิตคอยก็น่าจะยังสามารถที่จะวิ่งต่อขึ้นไปได้อยู่นะครับมาดูในเรื่องของตัว s t a b l e c o i n ยดูไม้แนนบ้างน,นะตัว usdt นะครับตอนนี้ก็มีสัดส่วนการคลองตลาดอยู่ที่ระดับประมาณสัก4.5เปอร์เซ็นต์อยู่นะครับในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นทุกครั้งที่ ตัวเซเบอร์คอยด์โดยไนั้นนะกลับจับมาเทสที่เส้นเทรนไลน์ตรงนี้เนี่ยเส้นสีส้มก็คือราคาของตัวบิตคอยน์นะครับจะวิ่งขึ้นไปถึงจุดสูงสุดนะครับ เหมือนที่เราเคยเห็นในปี2019นะปี2021แล้วก็ปี2008ปี2021นะครับแล้วก็ล่าสุดนั้นเนี่ยเราเห็นว่าบิตตัวเซเวอร์คอยด์โดเมนนั้นยู s t เนี่ยแตะส้นเทนไลน์ตรงนี้ล่าสุดก็คือช่วงเดือนมีนาคมนะที่ผ่านมาราคาของตัว Bitcoin, บิตคอยด์เขาวิ่งขึ้นไปแตะนะที่ระดับประมาณสักเกือบเจ็ดหมื่นนะครับตอนนี้เองนั้นเนี่ยตัวเซเวอร์คอยดโดเมนนั์ดูเหมือนว่าเทรนกำลังจะย่อต,ตัวต่ำลงมานะครับต้องมาลุ้นกันว่าจะแตะนที่เนะ้นเทนไลน์ตรงนี้หรรือเปล่านะคับ ในส่วนของภาพใหญ่นะในเรื่องของแมคโครดมเมกนะครับวันนี้เองนั้น,นมีการประกาศนะครับตัวเลขอินดิเชียลเคมเลดเนี่ยเคมเดนะครับหรือว่าตัวเลขการเข้าไปขอสวัสดิการอันเนื่องมาจากการตกงานนั่นเองนะครับก็มีการออกประกาศออกมานะในช่วงวันนี้นะครับตัวเลขกันยอยู่ที่รประมาณสักสองแสนหน่งเคสนะที่ไปขอตรงนี้นะครับตลาดคาดการเอาไว้ที่ประมาณ1,000งแ สองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันนะครับก็ตัวเลขนนเนี่ยก็สูงนะครับกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้อยู่นะครับดังนั้นก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าอีเวนต์ถัดไปที่จะมีการประกาศนะครับตัวอัตราการว่างงานของทางสหรัฐอเมริกานะครับในช่วงวันที่เอ่อวันศุกร์นั้นเนี่ยตัวเลขจะเป็นยังไงนะซึ่งถ้าดูตามตัวเลข i t i a เ c l a i เค a เลนันเนี่ย มีความเป็นไปได้อยู่นะว่าจะอยู่ในเลเวลที่สูงนะครับตลาดคาดการณ์ว่าเนี่ยอยู่ที่3.9นะตัวเลขก่อนหน้านี้นก็อยู่ที่3.9เหมือนกันนะครับดังนั้นถ้าตัวเลขอินดิถ้าตัวเลขอินเชียลเคมเลดสูงนะครับก็อาจจะสะ,สะท้อนมาที่อัตราการตัวเลขการว่างงานนะครับที่จะมีการประกาศออกมาในช่วงวันศุกร์นี้นะครับแล้วก็จะสะท้อนไปต่อถึงช่วงวันที่12เดือนมิถุนาย,ยนนะที่จะมีการประชุมนะของเฟดนั้นเนี่ยก็อาจจะ เห็นเรีแอชชั่นของเฟดดบที่อาจจะมีแนวโน้มที่จะมีการลดตกเบีย้ยได้เร็วยิ่งขึ้นด้วยนะครับในส่วนของตลาดคริปโตโดยรวมนะตัวบิตคอยก็ยังวิ่งอยู่ที่ระประมาณสัก68,000เหรียญดอลลา,าร์สหรัฐต่อ BTC นะครับในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานะั้นเนี่ยยังไม่มีคอยไหนนะที่วิ่งขึ้นมานะครับโดยเลข2หลักนะ ก็หลายตัวนะครับโนเองนะครับยังอยู่มีมูลค่าทางตลาดอยู่อันดับที่9นะครับยังอยู่ติดอยู่ใน10 10อันดับอันดับแรกนะครับตัวเอาคอยที่มี Market Cap อยู่ใน10อันดับแรกอยู่ตอนนี้เนะี่ยก็มีอิทาลีอนะนะทำให้นับ s เ a เบ e c คอยก็อิทาลียมลไบนันโซโลน่านะ xrp d o e c o y แล้วก็ ADA แล้วก็ตามด้วยตัวทันคอยนะครับ โอเคนะั่นก็คงเป็นภาพรวมนะที่ผมอยากจะมาแชร์เพื่อนฟังวันนี้ครับเองก็ฝากกดไลค์กด s u b ส c คร b e กดแชร์ช่อง b i t c o อ n ลงทุนบอยด้วยนะสำหรับเพื่อนคนไหนที่อยากจะสมัครนะเป็นผู้สนัุนช่องนะก็สามารถกดสมัครเป็นผู้สนัุนช่องได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ